แผ่นที่ดึงออกมานี้ราคา15บาทนะแม่เพราะว่าอะไรกระดาษสำมันกล่องนี้ราคา 1,500 จ้ะมันดูการ์ตูนไปไหมดูไม่ลักชัวรี่เลยถ้าเทียบกับแบรนด์ในเทียใกล้ๆกันนะคะว้าวซ่ามาแทบไหมก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นสวัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะวันนี้กลับมานะคะด้วยเสื้อส้มคุณพระเสื้อฉันส้มพอไหมอ๋ออะไรชื่อคลิปก็รู้แล้วอันนี้ไม่ใช่เครื่องประดับไม่ใช่กระเป๋าไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแต่ว่าแน่นอนเป็นคอสอเครื่องสำอางนั่นเองค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะพอได้ยินข่าวบ้างถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบเครื่องสำอางแบบลักชัวรี่นะคะว่าเอ็กเมสเนี่ยเขาออกรองพื้นตัวใหม่มาจริงๆแล้วมุมมือขอไม่เรียกตัวนี้ว่าเป็นรองพื้นแล้วกันสำหรับเรารู้สึกว่ามันเป็นทินเทดมอยส์ไรเซอร์มากกว่านะคะดิฉันก็คือไปตำเองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรองพื้นเป็นแป้งนะคะแป้งแบบแมตต์แป้งแบบโกลมีแปรงปัดแป้งด้วยแล้วก็ยังมีลิปไปอีกนะคะก็คือหลากหลายมากแม่เจ็บหนักไปอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะอ๋ออีกอย่างนึงลืมบอกไปกระดาษสับมันจ้าทอร์เรอะไรขนาดนี้นะคะมีกระดาษสับมันด้วยนั่นเองนะคะเจ็บเองทั้งหมดนี้โดยไม่ได้รับการสปอนเซอร์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าความอยากรู้อยากเห็นล้วนๆค่ะวันนี้ในคลิปนะคะก็เลยเดี๋ยวจะมาใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ให้ดูพร้อมทั้งเล่าความรู้สึกให้คุณผู้ชมฟังด้วยนะคะว่าเมื่อลองทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเอาไว้ประกอบการตัดสินใจการช้อปปิ้งของคุณผู้ชมนั่นเองนะคะก่อนไปดูกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันนะคะไปดูกันค่ะว่าสิ่งนี้จาก Hermes เนี่ยอย่างนี้หรือว่าอย่างนี้ค่ะจากที่ตอนนั้นไปซื้อมาเนี่ยก็คือเลือกเบอร์40มานะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีอันเดอร์โทนที่ค่อนข้างจะเหลืองนะคะแล้วก็เป็นลักษณะมีเดียมหน่อยเนาะก็คือไม่ได้แบบขาวสว่างกระจ่างใสอะไรประมาณขนาดนั้นนะคะก็คือเป็นลักษณะของความกำลังพอดีผิวว่าอาจจะมีความสว่างกว่าผิวเล็กน้อยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยลงได้หลายแบบนะคะมุมไปลองแล้วเนี่ยใช้กับนิ้วมือก็ได้ใช้กับแปรงก็ได้หรือว่าจะใช้กับฟองน้ำก็ได้แต่ว่าลองแล้วเนี่ยส่วนตัวใช้ฟองน้ำแบบที่เป็นฟองน้ำแห้งนะคะไม่ได้ใช้ฟองน้ำแบบหมาดเพราะว่ารู้สึกว่าฟองน้ำแบบหมาดเนี่ยมันทำให้ผลิตภัณฑ์บางเกินไปเนาะเนื้อจริงๆแล้วเนี่ยมีความลักษณะเหมือนแบบเป็นรองพื้นเลยแหละมีพิกเมนต์อยู่นะคะอันนี้จะลงแบบใช้นิ้วมือง่ายๆเลยเพราะว่าปกติเวลาเราใช้ Tinted Moisturizer เนี่ยเราจะไม่ค่อยใช้อุปกรณ์อะไรอะด้านล่างวงมันไม่ได้มีไพรเมอร์หรือว่าอะไรอยู่นะคะจะมีแค่เป็นเหมือนกันแดดแล้วก็สกินแคร์อื่นๆปกติทาว่าให้การปกปิดไหมไลท์มากๆเลยแหละเดี๋ยวเราจะลองแท็บให้คุณผู้ชมดูนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเกิดถูๆเนี่ยจะทำให้มันไม่ได้ติดผลิตภัณฑ์เยอะขนาดนั้นเนาะแต่ว่าพอแท็บๆแล้วเนี่ยจะให้การปกปิดที่เยอะขึ้นเนื่องจากว่าบริเวณคางตรงนี้นะคะเรามีทั้งรอยแผลเป็นสิวทั้งความแดงอะไรปกติของเราเนาะเพราะว่าตรงนี้เป็น trouble zone ของเรานะคะเป็นบริเวณที่สร้างปัญหาเก่งนะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันไม่สามารถปิดรอยแผลเป็นจากสิวได้แต่ว่าคือเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะปิดได้อยู่แล้วด้วยความที่มันไม่ใช่คอนซีลเลอร์แล้วเขาก็ไม่ได้เคลมว่าตัวนี้เป็น full coverage หรือว่าเป็น medium อะไรด้วยซ้ำนะคะเป็นลักษณะของ light coverage มากกว่าแต่ว่าอย่างที่เห็นนะว่าจากที่ฝั่งนี้เนี่ยยังมีรอยแดงอยู่เยอะมากนะคะตรงเนี้ยสีผิวสม่ำเสมอกันมากขึ้นคือถ้าเปิดใจคิดว่าเขาเป็น tinted moisturizer แล้วไม่ได้คาดหวังให้เขากลายเป็น medium หรือ full coverage foundation นะคะคุณผู้ชมจะไม่ผิดหวังนะเพราะว่ามันเป็น tinted moisturizer ที่ไม่วาวจนเกินไปคนหน้ามันเอาอยู่นะคะแล้วก็ช่วยปรับให้สีผิวเนี่ยสม่ำเสมอกันมากยิ่งขึ้นได้ค่อนข้างดีเลยแต่ว่าถ้าเกิดคุณแบบคาดหวังให้มันเป็นรองพื้นอะมันไม่ใช่ไงคุณก็จะผิดหวังนะคะอ่ะนี่ให้ดูนะคะเครื่องนี้ที่ลงไปแล้วกับเครื่องนี้ที่ยังไม่ได้ลงอะไรเลยนะคะมุมไปคิดว่ามันปรับทุกอย่างให้สม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นไม่ได้ปกปิดอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้คาดหวังให้เขาปกปิดอะไรมากอยู่แล้วแค่เกลี่ยให้ทุกอย่างมันดูโอเคขึ้นเสมอขึ้นก็ได้อย่างที่อยากได้ส่วนสีเนี่ยก็พอดีนะคะมุมไม่ได้เลือกให้มันขาวอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่า Tinted Moisturizer เนี่ยด้วยความที่มันไม่ได้ปกปิดเยอะอะมันควรจะใกล้กับผิวมากที่สุดเพื่อให้ดูไม่หลอกแล้วก็ดูไม่โป๊ะนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยจะได้เพิ่มความสามารถในการช่วยปกปิดส่วนที่เราไม่ชอบไปได้ด้วยนั่นเองนะคะความรู้สึกบนผิวมีความรู้สึกไม่เหนียวไม่หนักไม่ได้รู้สึกเหมือนว่าทาอะไรอยู่นะคะเหมือนทามอยส์ไรเซอร์ปกติเลยแล้วก็ไม่ได้วาวจนเกินไปคือโอเคมันก็มียังเล่นแสงอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้วาวจนรู้สึกแบบหน้าเมือกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอีกฝั่งนึงมึงจะใช้เทคนิคของการลงด้วยฟองน้ำแบบแห้งค่ะ
เรารู้สึกว่าการใช้ฟองน้ำแบบแห้งนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีความหลายๆคนอาจจะกังวลว่ามันดูดผลิตภัณฑ์มานู่นมานั่นมานี่นะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็เป็นวิธีการลงที่ง่ายดีแล้วก็ให้การปกปิดที่ใกล้เคียงกับการลงด้วยนิ้วมือนะคะแต่ว่าไม่ได้เลอะเทอะนั่นเองแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้เป็นฟองน้ำแบบแห้งเพราะว่าเราไม่อยากจะทำให้ตัวรองพื้นที่มันบางอยู่แล้วเนี่ยนะคะมันบางลงไปอีกด้วยการเหมือนไปละลายมันด้วยน้ำนะคะไปดายลูดมันด้วยน้ำนั่นเองเราอยากให้มันเกาะผิวเต็มๆเลยนะคะก็เลยใช้แบบแห้งนั่นเองนะคะฟองน้ำที่ใช้นี่เป็นฟองน้ำเฟนที่นะคะเราคิดว่าในวันที่หลายๆคนอาจจะอยากได้ความรู้สึกแบบไลท์หน่อยไม่ได้แต่งหน้าเยอะอะไรนะคะหรือว่าต้องการความเบาความสบายผิวนะตัวนี้ก็คือให้ฟินิชแล้วก็ให้ทุกอย่างแบบที่เราอยากได้ในวันสบายๆนะแน่นอนว่าหลายๆครั้งมักจะแนะนำอยู่แล้วนะคะว่าให้ใช้รองพื้นที่บางหน่อยแล้วก็ไปเติมให้ไปใช้คอนซีลเลอร์ที่มันมีความแน่นเฉพาะที่เฉพาะจุดที่เราต้องการปกปิดนะคะเพื่อให้ลุคเนี่ยมันดูธรรมชาติมากขึ้นแต่ว่าแน่นอนอันนี้เขาไม่ได้เกิดมาเพื่อให้เรารู้สึกว่าเรา full coverage อยู่แล้วนั่นเองนะคะก็สำหรับ texture ความเบาการปกปิดอะไรก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคุณผู้ชมก็คือค่อนข้างจะ light มากทีเดียวนะคะเดี๋ยวมุมเมย์จะไปใช้ concealer ในที่ที่ต้องการนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเซตแป้งด้วยแป้งตัวใหม่จาก Hermes กันนั่นเองค่ะเมื่อกี้นะคะใช้ concealer ของ Hourglass ไปนะคะตัว Vanish Concealer แล้วก็ใช้ Match Stick นะคะของ Fenty Beauty สีโมก้านะคะปกติในการ contour เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเซตแป้งซึ่งแป้งรุ่นใหม่ที่ออกมานะคะจะมี2ตัวด้วยกันนะคะอันนึงจะเป็น Matte Powder เนาะซึ่งปกติจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นแฟนของแป้งที่มาในสีลักษณะขาวๆแบบนี้เท่าไหร่เพราะว่าเรากลัวเรื่องของ Flashback นะคะกับอีกตัวนึงเนี่ยเป็นลักษณะ Glow Powder นะคะก็คือจะมาในสีออกแบบแชมเปญนิดนึงนะคะแน่นอนว่าเราจะไม่ใช้ตัว Glow ในการเซตทุกอย่างเพราะว่าเราหน้ามันเนาะเราก็จะใช้ตัว Matte ตัวนี้นะคะพร้อมกับโมเมรับแรงของเขามาด้วยนะคะตัวที่เป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นแปรงปะแป้งนั่นเองนะคะตัวแป้งเนี่ยเรายังไม่ได้มีโอกาสลองใช้เขาเลยคือเรากะว่าจะมาใช้กันแบบหน้ากล้องกับคุณผู้ชมเลยนะคะแปะแปรงลงไปแล้วมีผงคิกแบ็คพอสมควรเราขอเคาะออกนะคะเพราะว่าไม่อยากให้เขาฟุ้งมากกระจายมากนะคะเมื่อกี้เรามีการเซตแป้งผสมรองพื้นไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นเทคนิคปกติของเราอยู่แล้วเวลาเรามีสิวหรือว่ามีรอยแผลเป็นสิวที่ค่อนข้างชัดแป้งฝุ่นธรรมดาเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่เราก็เลยใช้แป้งผสมรองพื้นลงไปเฉพาะบริเวณคางนะคะส่วนตรงอื่นเนี่ยเราเหลือไว้ให้แป้งตัวนี้เนื้อแป้งละเอียดดีนะคะไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าหน้าขาวขึ้นมาคือจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเหมาะกับทุกสีผิวแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่ผิวเราก็กลางๆเนาะไม่ได้เข้มมากเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าอยู่บนผิวที่เข้มกว่านี้มันจะเห็นชัดกว่านี้หรือเปล่านะคะว่ามันมีแป้งแต่ว่าสำหรับเราเองเนี่ยเหมือนมันทำให้หน้าไบรท์ขึ้นหน่อยนึงไหมคุณผู้ชมว่าในกล้องเราแอบรู้สึกว่ามันไบรท์ขึ้นนิดนึงช่วยทำให้ผิวแมตต์ได้ค่อนข้างโอเคนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราต้องแตะขึ้นมาประมาณนึงเหมือนกันเพื่อจะเซตให้มันแมตต์ตามที่ปกติเราเซตแป้งเนาะด้วยความที่เราเป็นคนผิวมันเราจะไม่ได้ปล่อยให้เหมือนใน Instagram ที่เรามักจะเห็นเมคอัพอาร์ติสต์ฝรั่งเนาะที่เขาแตะแป้งนิดเดียวปุ๊บๆแค่บางจุดอะไรอย่างเงี้ยคือดิฉันก็คือต้องสาดลงไปเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่อยู่นะฮะแต่แน่นอนบริเวณอื่นที่เราไม่ได้เน้นเรื่องการคุมมันนะคะเราก็ปัดๆไปได้เนาะตัวแป้งนะคะเขา made in Italy นะคะก็คือทำในประเทศอิตาลีนั่นเองส่วนแปรงเนี่ยทำในฝรั่งเศสนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าคุณสมบัติจริงๆแล้วของเขาที่เขาเคลมในเว็บไซต์เลยเนี่ยก็คือบอกว่าตัวนี้มันจะสามารถที่จะช่วย mattify หรือว่าทำให้ผิวของเราเนี่ยมันไม่มันได้นะคะก็คือทุกอย่างดูแมตต์ขึ้นแล้วก็มันมีส่วนประกอบที่เขาเรียกว่าเป็น emollient นะคะก็คือเป็นเหมือนตัวที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นไปด้วยคือไม่ได้แมตต์แล้วทำให้รู้สึกแห้งนะคะแต่ว่ามีสารบำรุงด้วยนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวต้องลองดูหลังจากเวลาผ่านไปสักนิดนึงว่ามันจะสามารถทำให้หน้าเราเนี่ยแมตต์ได้ขนาดไหนนะแต่ถามว่าลงตอนแรกเนี่ยชอบความรู้สึกไหมก็คือชอบความรู้สึกนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ดูเป็นผงแป้งสีขาวแบบที่จะเห็นนะแล้วก็เติมเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกว่ามันวอกนะคะคืออันนี้มาลอง2ชั้นและเป็นการปัดเพิ่มเข้าไปนะคะอยากรู้ว่ามันจะขาวขึ้นมากไหมแล้วก็อยากรู้ว่ามันจะดูแป้งดูแบบแห้งกรังหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่นะ
น้องก็ดูเลเยอร์ได้สวยดีนะคะทีนี้เราจะมาใช้ตัวglow powder ตัวนี้บ้างตัวนี้ก็ made in Italy เหมือนกันนะคะแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้เหมาะสำหรับการที่จะลงเฉพาะจุดนะคะทางเว็บไซต์ของ Hermes ไม่ได้บอกว่าให้ใช้เป็นแบบแป้งทั่วหน้าก็คล้ายๆว่าเป็น glow powder อย่างที่บอกคือเป็นแป้งไฮไลท์เฉพาะที่ที่เราจะทำให้หน้าเรามีความเล่นแสงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งมันก็จะใช้แปรงอันเดิมเนาะเนื้อเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะติดขึ้นมาได้ดีเหมือนกันนะคะแล้วเราก็จะลงไปเฉพาะที่อันนี้เขาให้คำบรรยายว่าสีนะคะเป็นสีโกลเด้นพิงค์นะคะแล้วก็บอกว่ามันเป็น universal shade อีกเหมือนกันซึ่งเราคิดว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ผิวเข้มหน่อยอันนี้อาจจะดูขาวจนเกินไปนิดนึงนะคะคือเราไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของความ universal shade หรอกคือทุกคนน่ะมีสีผิวแล้วก็มี undertone ที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าแป้งสีหนึ่งเหมาะกับทุกคนเนี่ยมันแอบยากเหมือนกันนะคะเราก็ไม่อยากจะเคลมตรงนั้นแต่ถามว่ามันให้ความ glow อย่างที่เขาบอกมาไหมคุณผู้ชมก็น่าจะพอเห็นอยู่เนาะว่ามันก็ได้อยู่นะแต่ว่าไม่ได้เป็น glitter shimmer อีกเหมือนกันคือเป็นลักษณะของความแบบเล่นแสง glow เบาๆเป็นไฮไลท์ที่ไม่ตะโกนไม่ชงฉ่านี่นะคะก็คือเป็นการใช้แป้ง2ตัวของเขานั่นเองค่ะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปตอนท้ายให้เนาะว่าแบบชอบไม่ชอบรู้สึกว่าอะไรยังไงแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวแป้งเนี่ยโมไม่เพิ่งลองวันนี้เลยนะคะก็เลยจะขอให้เขาแบบอยู่ไปสักครู่นึงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปเขียนคิ้วไปแต่งตานะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาทำที่เหลือเพราะว่ายังมีปัดแก้มที่จริงๆแล้วเคยรีวิวใน Instagram ไปแต่ว่ายังไม่เคยปัดให้คุณผู้ชมดูใน YouTube เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้ปัดแก้มของเขาแล้วก็จะใช้ตัวลิปที่เป็นลิปออยล์ตัวใหม่ของเขาด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวสวอชให้ดูทั้ง2สีเลยค่ะขอไปเขียนคิ้วแล้วก็แต่งตาสักครู่เดี๋ยวมาค่ะเราก็ไปแต่งตาแล้วก็เขียนคิ้วมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปัดแก้มกันด้วยปัดแก้มของ Hermes อีกเหมือนกันเนาะอันนี้ก็คือ Rose Hermes นะคะสี Rose Apricot นั่นเองนะคะก็เป็นสีแบบออกสไตล์ส้มๆเนาะเพราะว่าเหมาะกับสิ่งที่ใส่อยู่ตอนนี้นะคะมุมเมนไม่มีแปรงปัดแก้มของตัวแบรนด์นะก็เลยจะใช้แปรงของ My Kid Co นะคะสีนี้รู้สึกว่าเหมือนล่าสุดถามที่เคาน์เตอร์เขาจะยังมีขายอยู่นะแต่ว่าตัวปัดแก้มเองจริงๆแล้วเนี่ยขายดีเหมือนกันนะคะแล้วก็หมดค่อนข้างเร็วนะคะเป็นสีที่เราชอบนะแล้วก็เป็นเนื้อปัดแก้มที่เราชอบเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้วาวแบบวาวเกินไปคือเราสามารถที่จะเอาปัดแก้มเนี่ยมาบวกกับไฮไลท์ที่มันเป็นแบบอย่างตัวglow powder เมื่อกี้ได้นะคะแล้วก็เลือกความวาวตามต้องการได้ถ้าถามว่าตัวรองพื้นแล้วก็ตัวแป้งเนี่ยทำให้ผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยเกาะติดผิวได้ดีไหมอะไรได้ดีไหมนะคะเราว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคก็เนื่องจากจะแต่งตาเบาหน่อยก็ปัดแก้มเยอะนิดนึงนะคะก็อาจจะมีความโครงการแก้มลิงได้เบาๆแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราทำตาน้อยๆแก้มเยอะๆเอาไว้ก็แล้วกันผมเส้นนี้นี่คือดื้อมากปัดแก้มแล้วเรียบร้อยนะคะมาที่ผลิตภัณฑ์สำหรับริมฝีปากกันบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาออกมาหลายสีมากแต่ว่าโมไม่รับมาแค่2สีที่คิดว่าตัวเองจะได้ใช้แน่ๆนะคะแล้วก็อยากจะมาลองฟอร์มูล่าก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ชอบลิปออยล์มากเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นของ Clarins นะคะของJisoo นะคะของ Merit นะคะคือหลายแบรนด์มากที่ออกมาในลักษณะของลิปออยล์เนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะเป็นคนที่มีประสบการณ์กับการใช้ลักษณะลิปออยล์มาพอสมควรนะคะเราก็อยากจะซื้อมาลองดูก่อนว่าโอเคไหมกับสูตรนี้ฟอร์มูล่านี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยจะได้ไม่ไปต่อแต่ถ้าชอบเนี่ยค่อยไปซื้อสีอื่นมานะคะตัวนี้ชื่อว่า Hermesistable นะคะก็คือเอาคำว่า Hermes นะคะชื่อแบรนด์เนี่ยมาบวกกับคำว่า Irresistible หรือว่าแบบห้ามใจไม่ไหวอะไรประมาณอย่างนี้นะคะซึ่งเขาก็จะเอาคำว่า Hermesistable เนี่ยนะคะมาใส่เอาไว้บนแพคเกจิ้งแบบนี้เลยนะคะความพิเศษของตัวนี้เขาบอกว่ามันมีอินกรีเดียนที่เป็นธรรมชาติ 97% นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแต่ละสีเนี่ยนะคะในทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยจะมีกลิ่นที่แตกต่างกันออกไปนะคะกลิ่นทั้งหมดนี้นะคะได้คุณคริสตินนาเจลนะคะซึ่งเป็น Hermes Perfumer นะคะเป็นคนมาดีไซน์กลิ่นให้ตรงกับแรงบันดาลใจของสีนั้นๆ นะคะซึ่งผมมาเลือกเบอร์1กับเบอร์3มานะคะขออนุญาตไม่อ่านชื่อเพราะว่าชื่อมันยากเกินไปเอาจำง่ายๆว่า1กับ3ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะลอง1ก่อนนะ
คือตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะเก็บ1กับ2แต่รู้สึกว่า1กับ2มันใกล้กันไปหน่อยก็คือออกโทนส้มแต่ว่าเบอร์3เนี่ยมันออกเป็นสีแบบสไตล์แบบชมพูเกรปฟรุตหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเลือกให้มันต่างกันเบอร์1กลิ่นดูเป็นแบบมีความมะละกอเมื่อกี้คือไม่ได้ทาลิปอะไรอยู่ก่อนเลยนะคะไม่มีลิปมันใดๆทั้งสิ้นแอปพลิเคเตอร์นะคะค่อนข้างเล็กค่ะคือมุมไปรู้สึกว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นลักษณะของลิปออยล์นะเราคิดว่าแอปพลิเคเตอร์มันจะใหญ่กว่านี้นิดนึงอย่างที่มุมไปมีอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือของจิซูนะคะอย่างที่บอกเนาะแอปพลิเคเตอร์มันจะมีความแบบใหญ่กว่าแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันแบบสามารถที่จะทาได้ทั่วปากได้มากกว่านะคะในขณะที่อันนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเล็กแต่ก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะคือมันอาจจะต้องจิ้มแบบ2ทีเพื่อให้ได้สีประมาณอย่างนี้นะคะเนื้อดีซึมเข้าริมฝีปากได้ดีแล้วก็ไม่ได้เป็นลักษณะแบบเหนียวจนยืดเป็นใยแมงมุมนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่ามุมไปพูดได้แบบสบายมากไม่มีใยแมงมุมเกาะเนาะชอบกลิ่นชอบ texture เรื่องของความชุ่มชื้นจากที่ลองมาแล้วนะคะตัวนี้คือได้ลองมีโอกาสลองใช้มาก่อนหน้านี้แล้วเนาะ เรารู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นได้กำลังดีประมาณหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้เรียกว่าแบบทาทีเดียวแล้วอยู่ยาวไปเลยนะคะก็คือต้องเติมเรื่อยๆเหมือนกันเนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าด้วยความที่แอปพลิเคเตอร์มันค่อนข้างจะเล็กอ่ะมันต้องจิ้มหลายทีกว่าจะได้ขึ้นมาแล้วก็เหมือนผลิตภัณฑ์มันจะติดอยู่ตรงปลายตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยแบบโค้ดทั้งอันนะคะมันก็เลยทำให้เราต้องจิ้มหลายทีนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ติดอะไรนะกลิ่นแล้วก็ทุกอย่างก็แฮปปี้ดีเดี๋ยวเช็ดสีนี้นะคะแล้วก็จะไปทาเบอร์3ให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะมาค่ะเบอร์3นะคะสีแบบเกรปฟรุตพิงกี้หน่อยนะคะอันนี้กลิ่นเป็นแบบกุหลาบนิดนึงอ่ะเพราะว่าเขาชื่อ Rose Pitaya นะคะก็เลยมีกลิ่นแบบออกกุหลาบนิดนึงอันนี้ก็จะชมพูขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะไม่เข้ากับลุคที่ทำอยู่เท่าไหร่นะคะสีเบอร์1เมื่อกี้น่าจะเข้ากว่านะแต่ว่าก็อยากให้คุณผู้ชมเห็นสีว่ามันก็ให้สีที่ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะเหมือนเดิมเลยค่ะคือไม่ได้แบบมีความยืดมีความไม่สบายปากอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ให้สีที่ชัดเจนใช้ได้นั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะผลิตภัณฑ์อีกอย่างที่รับมานะคะก็คืออะไรเอ่ยก็คือกระดาษซับมันจ้ะก็หลงกลแหละแล้วก็ใช้ความแบบว่าทำงานตรงนี้อ้างไปนะคะว่าควรซื้อมาลองแหละแกอันนี้ก็คือกระดาษซับมันนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมเปิดมาก็จะเจอน้องกระดาษหน้าตาแบบนี้อึ๊บนี่เดี๋ยวจะหยิบออกมาให้ดูนะคะนี่เป็นลายอย่างที่เห็นเลยเนาะว่ามันเป็นลายมีตัว H อยู่นะคะแผ่นที่ดึงออกมานี้ราคา15บาทนะแม่เพราะว่าอะไรกระดาษซับมันกล่องนี้ราคา 1,500 จ้ะ 1,500 มี100แผ่นก็ให้ค่าราคากล่องส้มอ่ะเนาะเอาจริงอันนี้ก็คืออยากลองแหละอยากรู้นะคะคืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนาะว่ามันเป็นกระดาษที่มีความเป็นกระดาษบางนะคะอันนี้ made in Japan ซึ่งเขาบอกว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากความแบบกระดาษญี่ปุ่น tradition ของความบางของกระดาษญี่ปุ่นต่างๆนะคะซึ่งส่วนประกอบของเขานะคะมี hemp fiber มี wood pulp แล้วก็มี koso fibers ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วทั้ง3อย่างดิฉันก็ไม่รู้จักสนิทสนมนะคะแต่ถามว่าหลังจากที่แต่งหน้ามาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพูดไปแต่งไปใช้เวลานานเหมือนกันถามว่าให้ความรู้สึกแบบซับแล้วเป็นยังไงก็กระดาษซับมันอ่ะเธอแต่ว่าข้อดีของสิ่งนี้นะคะทางแบรนด์เขาบอกว่ามันสามารถซับได้ทั้ง2ด้านสิ่งที่มุมไปเห็นอย่างนึงก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นกระดาษซับมันธรรมดาอ่ะเราเทียบกับอะไรเราเทียบกับกระดาษซับมันทัชชับที่เราใช้มาเป็นเวลานานมากตั้งแต่เป็นแพ็คเกจิ้งเก่าจนกลายเป็นแพ็คเกจิ้งใหม่นะคะไม่มีอยู่ตรงนี้แต่ว่าเล่าให้ฟังแล้วกันนะตัวนั้นเนี่ยมันมีความบางและใช้ได้ด้านเดียวคือเหมือนซับทีเดียวเนี่ยความมันเราจะทำให้กระดาษมันใสแบบทันทีในขณะที่คุณคนนี้เราซับได้หลายรอบมากเลยคุณผู้ชมแล้วกระดาษมันยังไม่ใสเว้ยพูดจาไม่สุภาพเลยทันทีคือเรารู้สึกว่ามันเหมือนมีความหนาอะไรบางอย่างที่บอกไม่ถูกแต่ว่าอ่ะให้ดูอีกทีนึงว่าคุณผู้ชมน่าจะพอเห็นนะคะว่ามันมีแบบแป้งแล้วก็มีเมคอัพติดขึ้นมานิดหน่อยพอสมควรเหมือนกันนะคะแต่ว่ากระดาษก็ยังไม่ใสอย่างที่บอกเนาะคุณภาพกระดาษถือว่าดีแต่ถามว่าสมราคาไหมคำว่าสมราคามันก็แล้วแต่คนนะเนาะว่ารู้สึกว่าสิ่งนี้สมราคาหรือไม่สมราคานะคะส่วนตัวแล้วคิดว่าเขาก็คุณภาพดี
แต่ว่าอาจจะแพงไปนิดนึงแล้วก็ทุกครั้งที่หยิบใช้อ่ะมันก็จะรู้สึกเหมือนกันทิ้งเงิน15บาทเข้าใจใช่ปะมันก็ค่อนข้างโหดเหมือนกันนิดนึงนะถ้าไม่จำเป็นก็ข้ามไปแล้วก็ได้ข่าวว่าแอบเป็นของหายากแล้วด้วยเพราะว่าเหมือนเข้ามาในประเทศเราเนี่ยไม่เยอะนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาอีกเมื่อไหร่อีกทั้งกล่องก็มีความถ้าเกิดสมมติโดนอะไรทับเนี่ยก็สามารถที่จะบุบบูบี้ได้ไม่ยากนะคะก็จะเสียทรงเนาะก็อาจจะไม่จำเป็นสำหรับสิ่งนี้ทีนี้มาสรุปกันบ้างดีกว่านะคะว่าผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นตัวรองพื้นนะคะตัวแมทพาวเดอร์เนาะอันนี้หรือว่าตัวโกลพาวเดอร์นะคะ3ชิ้นนี้ในกลุ่มของเบสมูไม่รู้สึกยังไงบ้างเอาจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยติดในเรื่องของแพคเกจจิ้งของผลิตภัณฑ์ของ Hermes หลายตัวเพราะว่ารู้สึกว่ามันดูการ์ตูนไปไหมดูไม่ลักชัวรี่เลยถ้าเทียบกับแบรนด์ในเทียใกล้ๆกันน่ะนะคะหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยมันมีความลักชัวรี่มากกว่าในแบรนด์อื่นๆแต่ส่วนตัวของอุ้มเมย์อ่ะอุ้มเมย์ค่อนข้างเข้าใจความเป็น Hermes ที่เขาไม่ได้อยากให้ทุกอย่างดูแบบหรูหราขนาดนั้นเขาอยากจะให้มันมีทั้งความสนุกมีทั้งความขี้เล่นมีทั้งความซิมเปิลมีกิมมิกอะไรแอบแฝงอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยค่อนข้างเข้าใจในเรื่องของแพคเกจจิ้งของเขาแล้วก็ด้วยความที่มันเป็น Tinted Moisturizer หรือว่าที่เขาเรียกว่า Natural Enhancing Complexion Balm เนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าให้เทียบเคียงนะคะมันก็จะใกล้เคียงกับตัวLaura Mercier Tinted Moisturizer หรือว่า La Mer The Radiant Skin อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือหน้าตามันก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าพอมันมาในรูปแบบของ Tinted Moisturizer มันจะไม่ได้มาเป็นลักษณะขวดปั๊มอะไรจริงจังขนาดนั้นมันจะมาในลักษณะหลอดเพื่อให้รู้สึกถึงความง่ายในการใช้เราก็เลยเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะตัวนี้ถือว่าคุณภาพดีเป็น Tinted Moisturizer ที่ให้ลักษณะผิวที่ผิวสวยไม่แต่งหน้าเยอะเป็นสไตล์ฝรั่งเศสแท้ๆที่แลดูแบบว่า Je ne sais quoi นึกออกป่ะแบบ I don't know what อะมันดูsimple ดูธรรมดาเพราะฉะนั้นสำหรับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมธรรมดาแล้วฉันต้องเสียเงินเท่านี้อันนี้ก็แล้วแต่ส่วนตัวของแต่ละคนละกันแต่ว่าถามว่าด้วยคุณภาพของเขาเนี่ยถือว่าเป็น tinted moisturizer ที่ดีไหมผมก็จะบอกว่าถือว่าเป็น tinted moisturizer ที่ดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวแป้งนะคะมุมไม่เฉยๆยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยแอบปัดคะแนนด้วยความที่มันออกมาเป็นสีขาวด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยถูกกับแป้งที่เป็นสีขาวขนาดนี้มากๆแต่ว่าหลังๆมาก็แอบเปลี่ยนใจเพราะว่าได้ลองอย่างตัว NARS ใช่ไหมที่เป็นCrystal Powder ตัวนั้นก็เป็นแป้งสีขาวที่ตอนแรกเราคิดว่าเราจะไม่ชอบแต่ว่าพอใช้จริงๆแล้วก็เฮ้ยชอบแฮเราก็เลยเหมือนเปิดใจกับคุณคนนี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้าพูดถึงความแมทที่เขาได้นะคะก็ถือว่าแมทดีแล้วก็ไม่ได้ขาววอกลองถ่ายรูปแล้วไม่แฟลชแบ็กไม่ได้หน้าขาววอกอะไรนะคะแล้วก็เนื้อละเอียดไม่ตกร่องทำให้ตัว Tinted Moisturizer ตัวนี้แมทลงได้ดีเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ก็คืออาจจะเป็นเซอร์ไพรส์นะที่แบบเออชอบแต่ถามว่าว้าวซ่ามัสแฮฟไหมก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะโกลว์พาวเดอร์นี่เฉยกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเราสามารถหาสิ่งนี้ได้ในหลายๆแบรนด์ที่เคยใช้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นfinishing powder ของ Hourglass นะคะหรือว่าถ้าเกิดอยากได้ไฮไลท์ที่มันไฮไลท์ไฮไลท์จริงๆเนี่ยมันก็มีแบรนด์อีกเยอะแยะมากมายที่ออกมาในลักษณะของไฮไลเตอร์ที่มุมไว้ว่าน่าจะชัดแล้วก็ถูกใจกว่าคืออันเนี้ยมันรู้สึกอยู่ตรงกลางมากเลยระหว่างทุกเรื่องแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบไฮไลท์ที่ไม่โฉ่งฉ่างนะคะก็อาจจะชอบสิ่งนี้ก็ได้เรื่องของสีก็เป็นอีกตัวนึงที่มุมไว้รู้สึกว่ามันไม่สามารถพูดได้ว่าสีนี้เป็นสีที่ universal อ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนผิวเข้มจริงๆก็อาจจะรู้สึกว่าสีนี้น่ะมันไม่เข้ากับคุณอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะตัวแป้งเนี่ยถ้าถามมูเมย์ชอบแมทพาวเดอร์มากกว่าตัวโกลว์พาวเดอร์มูเมย์มีก็ได้แต่ไม่ได้เป็นของจำเป็นอีกเช่นเดียวกันนะคะปัดแก้มพูดไปถึงหน่อยดีกว่าเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่าไม่เคยได้เล่าใน YouTube ให้ฟังแบบจริงจังนะคะมูเมย์ชอบปัดแก้มของ Hermes มากเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นปัดแก้มที่เนื้อดีสีสวยเลือกสีมาได้แบบเป๊ะทุกเฉดที่ซื้อมาคือตอนนั้นจำได้ว่าซื้อมาประมาณแบบ6อันนะคะแล้วก็ชอบทุกอันเลยรวมถึงสี Rose Apricot อันนี้ด้วยนะคะก็เป็นสีที่แบบ
ฮัลโหลเข้ากับดิฉันและเข้ากับเสื้อวันนี้มากๆจริงๆนะคะถ้าเกิดใครยังพอหาได้นะคะก็ไปลองดูกันอ้อแล้วก็คอมแพคหน้าตาที่เป็นแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแป้งหรือว่าตัวบลัชเนี่ยด้านหลังของเขาคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะคะว่ามันมีรูเล็กๆเนาะคือมันเป็นคอมแพคที่สามารถรีฟิลได้คือสามารถที่จะเอาเข็มหรือเอาอะไรดันตัวแป้งหรือว่าตัวบลัชออกมาได้แล้วก็ซื้อเฉพาะรีฟิลมาใส่ได้เพื่อประหยัดมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดสมมติว่าคุณใช้อะไรแล้วคุณชอบแล้วอยากจะใช้ต่อซื้อต่ออะไรเงี้ยก็ไม่ต้องซื้อทั้งคอมแพคนะคะซื้อแค่รีฟิลเพราะว่ามีอีกเรื่องนึงที่เราเห็นแล้วเราก็ไปแอบอ่านมานะคะหลายคนสงสัยว่าทำไมเขาถึงได้เอาตัวหนังสือใส่ไว้ในแพคเกจิ้งด้านในคุณผู้ชมพอเห็นใช่ไหมคือทำไมมันไม่มีกระดาษออกมาอีกแผ่นที่อธิบายว่าสิ่งนี้คืออะไรมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะคือทางแอคเมสเองเนี่ยเขาพยายามจะทำให้มัน sustainable มากยิ่งขึ้นนะคะก็คือไม่มีส่วนประกอบที่เยอะเกินพอดีอะไรอย่างเงี้ยหลายๆแบรนด์เดี๋ยวนี้ก็คือตัดเจ้าตัวเหมือนเป็น instruction ที่เป็นแผ่นออกมาที่เมื่อก่อนเราจะต้องได้ในเครื่องสำอางทุกอันนะคะซึ่งเราโยนทิ้งตลอดเราไม่เคยหยิบอ่านอะไรเงี้ยเขาก็พยายามจะตัดตัวนั้นทิ้งไปนะคะทำให้เขามา print อะไรต่างๆเนี่ยเอาไว้ในกล่องแบบนี้นั่นเองนะคะเหมือนที่เขาเขียนไว้ว่า instructions on inside of box นี่ตรงนี้เขาเขียนไว้มาที่ตัวสุดท้ายนะคะ accessible นะคะตัว lip oil นะคะถามว่าชอบไหมชอบค่ะตัวนี้เนี่ยมุมไปคิดว่าน่าจะไปซื้อสีอื่นเพิ่มเพราะว่ารู้สึกว่ามันเนื้อดีแล้วมันก็มีความแบบกลิ่นดีไม่ได้ขนมแบบปลอมแล้วก็สีสวยอันนี้ก็คือเป็นตัวเลือกที่เราคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะคะแพคเกจิ้งก็อาจจะดูธรรมดาหน่อยแต่เรารู้สึกว่าด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนี่ยตัวนี้ถือว่าโอเคแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบอะไรประมาณแบบอย่างเงี้ยลิปออยล์ของอันนี้ของ Clarins ของแบรนด์อื่นๆที่เขาทำลักษณะลิปออยล์ออกมานะคะเราก็คิดว่าคุณน่าจะชอบสิ่งนี้ด้วยนั่นเองนะคะก็ไปลองเลือกเฉดที่คุณชอบกันดูก็แล้วกันนะคะส่วนกระดาษซับมันก็อย่างที่เล่าไปไม่จำเป็นหรอกเธอจริงๆแล้วเราใช้ทิชชู่ก็ได้นะคะโอเคนี่ก็คือเป็นรีวิวของผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะคะในกลุ่มของ complexion นะคะกลุ่มของ base ของริมฝีปากต่างๆนะคะของ Hermes ที่เพิ่งออกมาเติมในส่วนของ make up ของเขาให้มันเต็มมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็ถามมาตั้งแต่ตอนที่เขาออกลิปสติกแล้วแหละว่าเขาจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกบ้างนะคะอยู่ดีๆเขาก็ลอนช์มาไม่บอกไม่กล่าวให้เราตกอกตกใจกันเล่นๆนะคะถ้าเกิดใครอยากจะไปช็อปนะคะเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือช็อปได้ที่ช็อปของ Hermes เองนะคะนั่นก็คือที่ Paragon แต่ถ้าเกิดอยากจะช็อปแบบใช้สิทธิ์ส่วนลดใดๆอะไรต่างๆนะคะก็ไปกันได้ที่ Beauty Hall นั่นเองนะคะที่สยาม Paragon เหมือนกันเนาะอันนี้ทั้งหมดนี้มุมไปซื้อด้วยเงินของมุมเองนะคะเสียเงินไปเป็นหมื่นเหมือนกันนะคะกับการที่ทำทั้งหมดนี้มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วก็ประกอบการตัดสินใจนะคะว่าเครื่องสำอางแพงขนาดนี้เนี่ยควรมีหรือควรจะข้ามอะไรยังไงนะคะก็ลองเอาไปพิจารณาร่วมกับการไปทดลองด้วยตัวคุณเองที่เคาน์เตอร์กันละกันเนาะหวังว่าคุณจะถูกใจกันนะคะแล้วก็อย่าลืมอย่างที่บอกไปกดไลค์แล้วก็ Subscribe ช่องเอาไว้นะคะจะได้ติดตามคลิปใหม่กันค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะส้มมากมันน่าจะได้กินหรือคลี่สักใบมาถือชุยชายนะ